เรามาที่ร้านชานมลิลินนะฮะก็เป็นร้านชานมไข่มุกแบบว่าเขาเอาอ่ะนี่ผมให้ดูเนี่ยไม่คิดนะฮะว่าพี่โลกจะมีเอาชานมลิลินครับแล้วก็ชาเขียวนมครับแล้วก็โกโก้ครับแคนตาลูปครับใส่ไข่มุกแล้วก็ชาแอปเปิ้ลครับวิธีสั่งนะครับก็กดกิ่งครับแล้วก็รอเสียงกิ่งขึ้นมาแล้วก็รับนะฮะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มที่ต้องการครับแล้วก็ชำระเงินรอรับเครื่องดื่มครับโอ้ผมไม่คิดว่าพี่โลกจะมีนะโอ้เสียงเพลงไม่นะผมกลัวมันติดลิขสิทธิ์มากเลยนี่ครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่บ้านกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็กลับบ้านกันก่อนไปโอเคตอนนี้นะครับผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะตอนแรกเราอยู่ที่ร้านชาลิลินใช่ไหมโอเคก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วมาเราดูกันดีกว่าว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะครับก็อันแรกเลยนี่ครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นแอปเปิ้ลเพราะว่าเขามีเขียนไว้นะฮะนี่ครับแอปเปิ้ลหาไม่เจอไม่รู้แคนตาลูปโกโก้งมลินมั้งนี่ก็ไม่แน่ใจนะก็แล้วก็สั่งมาประมาณแค่นี้แล้วเราก็จะชิมกันไปก่อนชิมแล้วรสชาติอะไรเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเนาะโอเคก็จอดเลยดีกว่าโอเคก็เก็บก่อนมาเราจะมาลองชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเริ่มเราจะมาลองชิมจากแกงนี้ก่อนนี่คือแอปเปิ้ลนะฮะอร่อยฮะรสชาติก็แบบชากับแอปเปิ้ลประมาณนั้นก็อร่อยดีมาอันต่อไปอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเรากินกันอันนี้ครับเป็นชาเขียวตัวผมตั้งมาเองแต่ทำไม่ได้มาต่อไปอันนี้แคนตาลูปครับมาเขียนไว้มาชิมเฮ้ยอร่อยว่ะอันนี้ก็อร่อยนะรสชาติแบบแคนตาลูปผสมชาอ่ะมันก็แคนตาลูปผสมชาด้วยว่ะโอเคต่อไปฮะโกโก้ชิมดูฮะเฮ้ยโกโก้นี่รสชาติเข้มข้นนะเข้มปิดเลยไม่ปิดอ่ะก็อร่อยดีอร่อยฮะไม่ได้เข้มแบบขมนะก็หวานอร่อยดีอ่ะฮะอันสุดท้ายครับนี่เป็นชานมลิลินลองกินดูฮะมันรสชาติแปลกๆก็มันก็นมผสมชาแหละก็ผมว่านะก็อร่อยหมดเลยแหละแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาเดี๋ยวแล้วชอบที่ชอบที่สุดนะฮะก็สั่งมาทั้งหมดในวันนี้ฮะก็มีทั้งหมด5แก้วนะก็อร่อยมากเลยก็แปลกดีนะฮะผมเพิ่งเคยสั่งแบบโทตู้อ่ะแล้วก็เขาก็ส่งมาให้เลยแปลกดีเอาเป็นว่านะครับจากคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับชอบกินชานมไข่มุกรสไหนนะฮะหรือรสชาติแบบที่แบบเพื่อนๆชอบอ่ะก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็เอาเป็นว่านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายจะไปกินได้ครับ